มะนาวสายพันธุ์ทั่วไปจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางผลประมาณ 3-5 เซนติเมตรแต่สำหรับมะนาวของชาวอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามรายนี้มีขนาดใหญ่เกือบเท่าส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่อาจารย์ประกอบซื้อต้นมะนาวยักษ์มาจากงานส้มโอสมุทรสงครามซึ่งมีชาวตำบลสวนหลวงอำเภออัมพวานำมาขายในราคาต้นละ600บาทเห็นเป็นของแปลกจึงซื้อมาปลูกเล่นไว้ในสวนส้มโอหลังบ้านไม่ต้องดูแลเป็นพิเศษเพียงแค่รดน้ำให้ปุ๋ยไปพร้อมกับส้มโอนานๆครั้งจะตักเลนจากท้องร่องขึ้นมาสาดใส่โคนต้นให้เป็นปุ๋ยธรรมชาติเพียงปีเดียวมะนาวยักษ์ก็ให้ผลดกเต็มต้นตลอดทั้งปีผลใหญ่สุดมีขนาดเท่าส้มโอขาวใหญ่หากกิ่งไหนให้ผลมากก็จะมีขนาดเล็กลงมาเล็กน้อยโดยต้องใช้ไม้ค้ำยันกิ่งที่ดกหรือเกี่ยวขึ้นมาผูกไว้ไม่ให้น้มต่ำจนเกินไปแค่ปีเดียวก็ออกลูกแล้วนะครับก็เห็นความเปลี่ยนแปลงคือหนึ่งช่วงมะนาวขาดแคลนเราสามารถใช้ตัวมะนาวยักษ์เนี่ยมาทดแทนกับมะนาวทั่วไปได้นะครับแค่คุณสมบัติของเขาที่ไม่มีเหมือนมะนาวทั่วไปคือไม่หอมแต่ความเปรี้ยวเปรี้ยวเหมือนมะนาวทั่วไปแล้วก็น้ำเยอะลูกเล็ก10ลูกได้มะนาวลูกใหญ่ลูกนึงสำหรับลูกย่อมๆนะครับเพราะโดยมากเนี่ยมะนาว10ลูกเนี่ยจะได้ครึ่งถ้วยแต่วันนี้มะนาว1ลูกจะได้1ถ้วยยำปลาทูจานใหญ่ใช้มะนาวยักษ์ไม่ถึงลูกปลูกไว้ต้นเดียวจึงพอใช้ในครัวเรือนและยังเหลือมากพอสำหรับใช้ในหลักสูตรการสอนทำอาหารไทยซึ่งคุณประกอบรับเป็นอาจารย์พิเศษให้กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดราชบุรีและนครปฐมตลอดทั้งปียังสามารถตอนกิ่งมะนาวยักษ์ขายให้ผู้สนใจเช่นชาวสวนหน่วยราชการและเจ้าของรีสอร์ทหลายแห่งนำไปปลูกโชว์นักท่องเที่ยวและใช้ลดต้นทุนอาหารในช่วงมะนาวแพงรับประกัน2 อย่างครับ1ออกลูก2กิ่งไม่ตายเพราะว่าเราต้องมะนาวชนิดนี้ค่อนข้างจะทนแล้งแล้วก็แค่มีราก2รากก็สามารถปลูกขึ้นแล้วเป็นอะไรที่อึดทนมากนะครับทนฝ่าส้มโอนะครับเพราะว่าแล้วก็ดูแลไม่ยุ่งยากอะไรการตอนกิ่งขยายพันธุ์มะนาวยักษ์จะเลือกกิ่งที่สมบูรณ์และไม่ตอนมากเกินไปเพื่อไม่ให้ต้นแม่ทรุดโทรมโดยครั้งต่อไปจะสามารถตอนได้ 40-50 กิ่งและทยอยจัดส่งให้ลูกค้าที่บางส่วนสั่งจองล่วงหน้าไว้แล้วเคมิออนวงดีลาบสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน